ฟ้าอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเส้นค่ะสำหรับเด็กเตรียมอนุบาลนะคะเราเรียนรู้กันทั้งหมด3เส้นด้วยกันค่ะเส้นที่1คือเส้นตรงนะคะเส้นที่2คือเส้นโค้งค่ะและเส้นสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันคือเส้นลูกคลื่นค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วไปเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วไปฝึกเขียนกับคุณครูฟ้าพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่4นะคะหน้าที่4คือหน้านี้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบดินสอเลยค่ะวิธีการจับดินสอนะคะจับดินสอตามคุณครูค่ะเรามาเริ่มต้นที่เส้นที่1นะคะเด็กๆเอาดินสอจิ้มไปที่เส้นบนตรงที่มีรอยปะนะคะแล้วลากลงตามรอยปะช้าๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะจนถึงเส้นล่างแล้วยกดินสอขึ้นค่ะถัดมานะคะบรรทัดถัดไปในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าค่ะเป็นเส้นตรงเช่นเดิมนะคะเด็กๆเอาดินสอจิ้มเหมือนเดิมเลยค่ะที่เส้นบนแล้วลากลงตามจุดรอยปะช้าๆเหมือนเดิมจนถึงเส้นล่างค่ะถัดมาบรรทัดที่2ในช่องสีฟ้านะคะเด็กๆนำดินสอจุดที่เส้นล่างค่ะแล้วก็ยกขึ้นช้าๆตามรอยปะนะคะโค้งไปจนถึงเส้นบนแล้วลากตามรอยปะลงมาจนถึงเส้นล่างค่ะยกดินสอขึ้นนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นลูกคลื่นเอาดินสอจิ้มที่เส้นบนนะคะลากลงช้าๆตามรอยปะค่ะโค้งไปตามรอยปะจนถึงเส้นล่างแล้ววกตรงขึ้นมาจนถึงเส้นบนค่ะเมื่อเด็กๆลองฝึกลากเส้นแล้วนะคะทีนี้จะมีภาพด้านบนนะคะให้เด็กๆลองฝึกลากเส้นด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับระบายสีภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องเส้นเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนกันนะคะแล้วพบกับคุณครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย